ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตมังกัลมุตตมันตีข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สงวนเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทะเลวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ก็ข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมวันนี้ก็ตรงกับวันพระเป็นวันศาสตร์จีนวันไหว้เจ้าก็คือมาทำความดีอยู่บ้านก็ทำความดีเพราะคนไทยเป็นคนกตัญญูรู้คุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์แม้จะตายไปแล้วก็ยังตอบแทนบุญคุณเราตอบแทนบุญคุณบุญคุณนี่ไม่มีไม่รู้จักหมดตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงเรามาอุ้มท้องอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเค็มอะไรที่เขากินกันก็แม่ก็จะไม่กินแกงเผ็ดอะไรก็ไม่กินกลัวลูกจะลำบากอยู่ในท้องกลัวลูกจะป่วยกลัวลูกจะเผ็ดอยู่ในท้องยังกลัวเผ็ดกลัวร้อนนี่คือน้ำใจของพ่อแม่เราต้องมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ก็ตมาก็เดือนนี้แหละตรงกับคายวันเกิดเมื่อ50กว่าปีที่แล้ว55ปีก็ยังนึกถึงอยู่ตลอดนึกถึงแม่แม่เราลำบากอุ้มท้องลำมาในลำบากอยู่ตั้งยังว่าอดอยากยากตรงกับศาสตร์ไทยคือสิ้นเดือน10วันพระใหญ่ข้างหน้าสิ้นเดือน10วันพระนี้กลางเดือน10เขามีกวนกยศาสตร์พอสิ้นเดือน10เขาก็จะเตรียมตำข้าวเม่าข้าวมาแช่น้ำแล้วก็เอาไปตำเพื่อมาทำข้าวเม่ากระยาศาสตร์เอาไปล้างไฟคั่วข้าวตอกคนเงินน้อยก็ใส่แต่น้ำตาลไส้ก็เป็นแบบคลุกๆเหมือนข้าวโพดข้าวโพดคั่วนะทำไว้กินนานๆจะทำไปใส่บาตรก็ทำอย่างดีซื้อเบ็ดแส่ซื้อน้ำตาลใส่อย่างดีว่านมันใส่มันมะพร้าวใส่กะทิจะทำกินเองยังไงก็ได้เพราะคนโบราณคิดว่าไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อให้มันอยู่ทุกวันนี้คนเราคิดว่าอยู่เพื่อกินถึงได้ทำมาหากินกินไม่รู้จักอิ่มกินทุกวันกินมากคนทุกวันมันกินทุกอย่างอะไรก็อยู่หน้าขว้างหน้ากินหมดเราก็จะเห็นว่าคนยุคนี้เป็นยุคที่ห่างวัดมากคนจะไม่ค่อยเข้าวัดเพราะบุญเก่าไม่มีด้วยคนเราที่จะมาวัดมาถือศีลปฏิบัติธรรมมันมีข้องเก่าที่คอยสนับสนุนคอยเล็งลบเล่าเราไปวัดวันนี้วันพระไปวัดไปถือศีลสักวันเ
นี่ข้องเก่ามันจะกระซิบเลยถ้าไม่มีข้องเก่ามีแต่ข้องใหม่ก็อย่าไปเลยไปก็เสียเวลาได้ทำมาหากินเดี๋ยวก็เงินทองห้าไม่พอใช้อย่าไปเลยไปก็มีแต่หมดแต่เปลืองคนทำไม่ใหม่ความคิดไม่ใหม่แล้วก็นี่แหละสิ่งที่ทำให้เสื่อมคนเสื่อมทุกวันนี้เมื่อเช้าก็จังหวัดเชียงรายก็โทรมาวิทยุก็สั่งปิดว่าอย่าไม่ให้เปิดก็เห็นใจคนทุกวันนี้เพราะคนเราอยู่เพื่อเงินมันได้อยู่เพื่อบุญเพื่อช่วยเหลือคนคนเราที่คิดจะอยู่ช่วยเหลือเลือกผู้อื่นร้อยละหนึ่งร้อยหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งที่อยู่แล้วจะเพื่อช่วยผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเองว่าจะเป็นยังไงตัวเองจะลำบากลำบนยังไงก็คอยช่วยผู้อื่นไว้เหมือนพ่อแม่ช่วยเราโดยไม่คิดสิ่งตอบแทนเลยอยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานอยากให้มีงานทำดีๆนี่คือหัวอกพ่อแม่ศาสนาพุทธนี่ก็เหมือนกันก็เอาไว้ช่วยคนแต่ว่าในเมื่อเราช่วยไปแล้วมันไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาคือธรรมะก็ไม่ทะเลาะกับใครทะเลาะกับตัวเองการสร้างบารมีต้องมีมารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะการสร้างบารมีก็ดูในล่วงเป็นตัวอย่างในล่วงบารมีสร้างทิพทัศน์ท่านสร้างหมดทุกอย่างสิบทัศสามสิบทัศเนี่ยเมตตาบารมีสิ้นบารมีสร้างทุกอย่างอุเบกขาบารมีขันติบารมีเนกขัมมะบารมีวันพระท่านก็ตื้อสิ้นแปดในล่วงนี่คือผู้สร้างบารมีใครจะด่าใครจะว่าก็เฉยอุเบกขาปากเข้ากรรมอยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเขาด่าคนอื่นด่าเราไม่ได้เดือดร้อนเลยเราไม่ได้ไปรับเขาด่าตัวเขาเองนั่นเนี่ยจริงๆแล้วคนด่าไม่รู้ว่าด่าตัวเองคิดว่าด่าผู้อื่นแล้วสบายใจไว้เราได้ด่าไปแล้วได้ระบายออกจากความทุกข์คิดว่าสบายใจนั่นแหละห้าทุกข์เข้าตัวคนด่าผู้อื่นทุกวันก็จะมีคนมาด่าแต่ตายไปก็ปากเน่าอีกคนพวกเนี้ยปากเน่าด่าพระด่าคนเนี่ย ท่านได้ถ้าโยมได้มีโอกาสได้คุยหลวงปู่สังวานจะรู้เรื่องพวกนี้หลวงปู่สังวานจะซ่อนญาติซ่อนลูกศิษย์วิญญาณเขาด่าเข้ามันด่าตัวเองก็ปากเรามันอยู่ข้างหูเรานินทาเขานินทาผู้อื่นก็นินทาตัวเองพอเราพูดเราหูเราได้ยินก่อนคนอื่นเขาอยู่ไกลเขาไม่ได้ยินมันด่าตัวเองก็แช่งตัวเองแช่งให้เขาตายก็เท่ากับแช่งตัวเองให้ตายมันเป็นการออกมาแล้วออกจากปากเราก็เข้าหูเราอันนี้มันเป็นที่ใจเราที่เราต้องมารู้ว่ามันยังไงมันจะดีเกิดมามันเกิดเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมว่าเรามันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรบางคนก็คิดว่าเกิดมาเพื่อหาสุขใส่ตัวหาเงินหาทองหาบ้านใหญ่ๆรถลู่ๆมาขี่นั่นคือความสุขของคนที่คิดในปัจจุบันนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นร้อยละ90คิดอย่างนั้นอีก 10% ก็คิดว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินหรอกมันได้เกิดมาเพื่อหาเงินหาทองหรอกไอ้นั่นมันเป็นส่วนประกอบที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อให้อยู่ได้เพื่อทำความดีประโยชน์อะไรอยู่ร้อยปีมีเงินสักพันล้านแล้วไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ใครเลยเนี่ยไม่ได้อุทิศให้ใครเลยกระทั่งญาติตัวเองก็ไม่ให้ห่วงไว้กินในครอบครัวตัวเองแล้วเงินพวกนี้มันจะเดือดร้อนทำไมเดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ถูกลูกฟ้องร้องพ่อแม่ฟ้องลูกทำไมต้องมีเงินสร้างมีไปเพื่ออะไรไปเพื่อฟ้องร้องกันทำไมแม่ต้องฟ้องลูกทำไมลูกต้องฟ้องพ่อแม่ทำไมมันยากจนถึงต้องไปฟ้องกันเอามานี่คือความโลภของคนเพราะคนในยุคนี้ความโลภมันมากจะกินหมดเลยหินทรายเลยถนนหนทางกินหมดตึกรามบ้านช่องกินหมดเดี๋ยวมันจะถูกพี่ไม่มีตากินในพวกเราเนี่ยรู้จักว่าพี่ไม่มีตาเดี๋ยวมันจะกินพวกเราอีกไม่นานแต่นี้นะเราจะถูกพี่ไม่มีตากินเคยฟังเพลงลุงพ่อแต่งไหมล่ะพี่ไม่มีตามันจะไล่ฆ่าคนทั้งเมืองมันจะกินคนทั้งเมืองเดี๋ยวอีกไม่นานนับตอนนี้อีกไม่นาน
ไม่นานเกินหรอจะได้เห็นพี่มีตามากินคนอาตมาก็สงสารนะเรื่องพวกนี้เรารู้ของเราเราก็ไปบอกคนอื่นเขาคงไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อไม่เป็นอย่างหลวงปู่สังวาลบอกเพราะหลวงปู่สังวาลมันตายยังเบื่อปลาเออมันต้องตายยังเบื่อปลาถ้าไม่เบื่อปลามันก็ต้องเราพูดก็ต้องมีคนฟังบ้างนี่ถ้ามีคนฟังเขาก็ต้องเตรียมตัวเขาไม่ต้องตายแบบเบื่อปลาอันนี้เป็นกรรมของคนหลวงปู่สังวาลว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นที่คนตัวใครตัวมันก็แก้กันเอาเองกรรมของใครก็คือกรรมของใครเราทำไปก็เจออย่างนั้นแหละนี่เราอย่าลืมพ่อแม่เนี่ยอาตมาเนี่ยก็แผ่บุญให้ทุกวันแต่เขาไม่เอาหรอกแม่อาตมาเขาไม่มารอบุญเราหรอกเรารู้ว่าเขาไม่รอเราเพราะเขาทำเขาไปเต็มที่แล้วเขาทำจนก่อนตายทำจนตายจะตายเขายังทำเขาไม่คอยเราหรอกไอ้ลูกหลานจะมาทำบุญให้มันเป็นอุบายของคนโบราณเนี่ยที่เอาชื่อมาใส่ผ่านเนี่ยมันเป็นอุบายของปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็วางแผนไว้ก็กลัวพวกเราไม่มีบุญกลัวมันไม่ไปวัดก็เลยเอาพวกมึงไปเอาชื่อไปปู่ย่าตายายจะได้ให้พระบักสกุลจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานกันมันไม่ได้ไปหรอกคนมันเกิดแล้วมันตายต้องก็ยังไม่เกิดไม่ใช่มันตายแล้วถึงเกิดตายก่อนเกิดนะไม่ใช่เกิดแล้วตายพอมันเกิดมันถึงตายร่างกายคนนี้มันไปเกิดแล้วกายมันถึงตายเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งของจิตเนี่ยคือการเกิดเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราเกิดไปเลยร้อยชาติเลยวันหนึ่งคิดทุกเรื่องเลยคิดถึงหมาที่บ้านถึงแมวที่บ้านถึงญาติคนนู้นญาติคนนี้คิดจะได้นั่นได้นี่นี่แหละตัวเกิดเกิดคือความคิดความคิดคือความเกิดไม่คิดนั่นคือความดับดับจะได้เป็นสุขหนอเนี่ยอย่างเงี้ยดับแล้วเป็นสุขหนอใครทำอะไรก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเนี่ยตมาเอาน้ำไปทับไว้ขวดยังไม่มีใครบ่นสักคำทับไว้ไม่ให้บินไม่งั้นเดี๋ยวไปก็เกิดวิญญาณมาเพราะตามบินตามไอ้ตัวนี้ไปอีกเรียกอะไรเรียกตัวอะไรนี่ตัววะธนานัทไปธนียบัตรธนานัทตัวขึ้นสวรรค์เอามาใส่เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่ใช่เราเข้าใจผิดๆพ่อแม่นะเขากลัวลูกไม่มีบุญก็เลยว่าเวลาตายก็ทำให้ลูกให้เราเนี่ยพ่อแม่ก็เอาชื่อเมากระดูกมาให้พระชักบังตะกุลทำไมพี่มันต้องมาอยู่วัดด้วยเลยคนเราคิดว่าพี่มันต้องอยู่วัดโบราณเขาเชื่อว่าพี่อยู่วัดคนที่จะรับต้นบุญคนอยู่ที่วัดเพราะอะไรเพราะคนมาทำบุญที่วัดและพี่ที่จะรับต้นบุญพ่อแม่เราเนี่ยมันต้องมารออยู่ที่วัดไม่หลอมจะได้ไงถ้ามอพ่อแม่เราเป็นในตัวแดงๆเดินเมื่อกี้ทำไงต้องเอาข้าวให้กินดิมันมารออยู่ที่วัดบ้านไม่มีอยู่ลูกล้านมาให้อยู่ก็ไล่แห่ออกจากบ้านมาปล่อยวัดผมก็ต้องมาตามมาเอาข้าวให้กินที่วัดเนี่ยคนเราก็เคียงคิดผิดๆพอคนตายมันจะตามมาที่วัดเขารู้ว่าพ่อแม่ลูกล้านเนี่ยมันจะต้องมาวัดถ้าเขาเป็นเปรตเขาจะตามเราเขารู้ว่าเรามีบุญเขาจะมารับบุญเพราะเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาเขาต้องได้ยินแม่ฉันแผ่เมตตาเอาบุญกุศลในวันเพ็ญในวันนี้ฉันอุทิศให้แม่นะให้พ่อนะชื่ออะไรไม่เอ่ยก็ได้พ่อกับแม่เราเนี่ยคือจิตนี่มันถึงกันแต่ว่าชื่อนี่มันไม่ถึงกันชื่อเดียวกันเยอะแยะไปบ้านเรานามสกุลเดียวก็เยอะไปทำแล้วไปตรวจนามไปชื่อมันสมมุติก็เขาเผาไปแล้วร่างกายที่สมมุติว่าชื่อนั้นชื่อนี้เผาไปแล้วแล้วชื่อมันจะเลือกอะไรชื่อมันก็ตายตามเจ้าของมันเนี่ยและทีนี้คนก็ไปเอาชื่อนี่มาก็เรียกสมมุติมันไม่ใช่วิมุติคือการหลุดพ้นที่ใจเราเพราะเรามันเกิดมาในโลกสมมุติสมมุติว่าเป็นพ่อแม่กันสมมุติว่าเป็นร่างกายเราสมมุติว่าบ้านหลังนี้เป็นของเรานี่ผัวเรานี่เมียเราแล้วก็นี่ก็ลูกเราพอตายก็เสียอกเสียใจเสียใจเพราะว่าลูกตายเสียใจเพราะพ่อแม่ตายเพราะมันยึดติดกันตรงร่างกายเนี่ยคนนี้ทุกวันนี้ยึดติดกันที่กายคิดว่ากายนี่คือแม่เราตายก็เผ่าไปแล้วก็ทำบุญให้เพราะคนเราเนี่ยจิตกับร่างกายนี่มันคนละอันมันไม่ใช่คนคนเดียวกันมันพวกกับเมียมันคนละคนเพียงไปนอนอยู่ด้วยกัน
มันกายกับจิตเรามันอยู่ด้วยกันมันคนละคนไม่ใช่คนคนเดียวกันกายตายคนมันไม่ตายไม่ตายก็ไปเนี่ยที่โยมมาทำนี่แสดงว่าโยมเชื่อว่าคนตายแล้วยังไปที่ไปอีกไม่ใช่เผาหมดไปตรงนั้นถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเขียนชื่อมาใส่หรอกแสดงว่าโยมต้องเชื่อว่าคนพ่อแม่เราที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องมารับบุญจะอุทิศบุญให้ไหมชาบะพระชักวังสกุลให้แสดงว่ายังเชื่อว่าคนมีต้องคนกายกับใจเนี่ยมันคนละคนมันคนขับรถกับรถนี่มันคนละอันพวกกับเมียมันก็คนละคนพวกตายเมียยังไม่ตายหรือเมียตายพวกก็ยังไม่ตายมันไม่ได้ตายพร้อมกันร่างกายกับใจมันก็ไม่ได้ตายพร้อมกันกายมันตายใจไม่ตายความนึกคิดเรามันตายที่ไหนนะมันแก่ที่ไหนมันยังปลื้ดปลัดปลื้ดปลัดยังเป็นนุ่มเป็นเต้าเหมือนเดิมแต่กายเนี่ยก็งองก็แง่งเดินงุบงับงุบงับแต่จิตเนี่ยยังเป็นนุ่มเป็นเต้าคนแก่ก็อยากมีพวกเด็กคนนุ่มก็อยากมีเมียเต้าก็มันคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนุ่มเป็นเต้าไม่ได้มองไม่ได้พิจารณาร่างกายมันเหี่ยวหมดแล้วแต่จิตมันไม่เคยเหี่ยวไม่เคยฟอมีแต่เหี่ยวอยู่เรื่องเดียวนะเข้ามาทวงนี่เยอะๆต้องตามค้าแล้วจิตเหี่ยวนั่นแหละใครเหี่ยวอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้เราว่าเพราะอะไรทำไมเราทำไม่พอกินทำไมคนอื่นเขาทำเลือกกินทำไมเราไม่พอกินมันมาจากอะไรทำไมเขาถึงเกิดได้ดีกว่าเราทำไมเราถึงได้เกิดมาเป็นลูกคนจนเราต้องคิดนะเพราะจิตดวงที่เราจะไปนี่แหละเราจนหรือเรารวยคนนั้นจะรวยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตายแล้วก็รวยไม่ต้องทำบุญให้เขาก็รวยเพราะก็ทำไปแล้วมันทำแล้วคือการที่มาทำนี่มันคือสะสมไว้ที่ติดอยู่ในจิตเราเพราะจิตเราเป็นคนทำอาศัยกายเนี่ยมาทำพออาศัยกายมาทำบุญปุ๊บบุญที่ทำมันจิตอยู่ที่จิตมันไม่ได้ติดกายมันติดที่จิตพอมันออกจากร่างไปมันก็เหมือนพวกกับเมียเนี่ยพวกตายเมียมันก็เอาไปสมบัติเหมือนกันเนี่ยกายตายจิตมันก็เอาสมบัตินั้นไปสมบัติรวยๆเนาะไปสมบัติจนเนาะไปเนี่ยเพราะคนเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเพราะว่ามันห่างนี่ก็เรียกห่างศาสนาบ้านเราไม่เอาศาสนาแล้วทำลายกันหมดทำลายศาสนาทำลายศาสนาไม่ยากหรอกฆ่าพระมั่งจับตึกมั่งเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องใช้คาราโอเกะไปสวดศพกันหรอกต่อไปต้องใช้คาราโอเกะชักบางสกุลเนี่ยไม่เชื่อจำไว้เลยถ้าลมโยมอายุยืนโยมจะได้เห็นทิ้งเทตมาพูดในอนาคตเนี่ยไม่มีคนไม่มีพระสวดศพโยมจะต้องเอาคาราโอเกะหรือ MP3 ไปสวดกันเปิดใส่เครื่องไฟเข้าไปวิทยุเข้าไปพระไม่ต้องเอาพุทธรูปตั้งไว้เพราะคนจะนับถือแต่พอพุทธรูปจะไม่นับถือพระที่ห่มพระไม่นับถือคนเพราะเอาคนมาทำพระมันจะเป็นพระมันก็ไม่ใช่ง่ายเอาคนทำพระตัวเองตัวโยมเองโยมทื่อสิ้นก็ยังไม่เป็นพระถ้าใจไม่เป็นยังนินทาคนนู้นคนนี้ทื่อว่ายังไม่เป็นพระพระไม่นินทาใครไม่ว่าใครว่าตัวเองว่าตัวเองเฮ้ยเหล่านี้มันชาติก่อนมันติดที่ขี้เนี้ยวกลับมาชาตินี้มันถึงจนไปโทษใครไม่ได้ไปโทษพ่อแม่จนไม่ได้เหล่านี้มันตัวจนทำอดยากจนเองพวกคนไม่รู้นะอำนาจของความหลงตัวเนี้ยมันถึงได้นำพาเราเกิดไปตายไปเกิดไปตายไปเนี่ยเราจะทำยังไงเกิดมาถึงเป็นคนจนทำไมมันมีไหมเนื่องจากโลกนี้ไปมีไหมพุทธเจ้ามีสามโลกโลกทั้งสามเนี่ยมันมีโลกของวิญญาณเนี่ยโลกของมนุษย์เนี่ยมีวิญญาณคลองกายเนี่ยโลกมนุษย์โลกสัตว์เดรัจฉานโลกนี้เขาเรียกโลกสัตว์โลกของหมู่สัตว์โลกสวรรค์นะก็มีโลกของนรกมันมีโลกใหญ่ๆนี่มันเวียนว่ายตายเกิดมันเหมือนคนเข้าคุกออกคุกเนี่ยเข้าคุกแล้วไม่กลัวคุกก็เข้าคุกอีกกลับมาก็ปล้นจี้ก็เข้าคุกอีกลักษณะเดียวกันคือคนเรามันไม่เข็ดตกนรกก็ไม่เข็ดทำไงก็ไม่เข็ดยังไม่เชื่อเชื่อว่าคนเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็รวยพูดเข้าข้างตัวเองอยู่เลย นี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเพราะว่าก็อย่างกันจังหวัดเชียงรายก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติโยมที่ฟังวิทยุอยู่ก็มีโอกาสได้มาบอกว่าวิทยุนับแต่วันพรุ่งนี้เช้าไปก็จะไม่ได้ฟังจังหวัดเชียงรายคืน 88.25 อาตมาไปทำมาสร้างมาแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นการสร้างบารมีอาตมาได้แล้วถึงใครจะปิดวิทยุอาตมาก็ได้ถึงอาตมาจะตายไปอาตมาก็ได้เพราะเจตนาธรรมดีทำมาดีครูบาอาจารย์ทำมาดี
เขาต้องการให้คนเนี่ยมันมีสิ้นธรรมมันจะได้ไม่ฆ่ากันทุกวันนี้มันคนยาบ้าวันเป็น5ล้าน8ล้านจับวันนะไอ้ที่จับไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วบ้านเราไปพัฒนาไปตามลั่งไปตามลั่งขโมยเมื่อมันรู้เห็นกับขโมยไปตามลั่งมันไปตามจับมันทำไมไม่ห้าต้นขั้วมันมาทำยังไงคนมันถึงจะเป็นคนดีเอาอะไรมาซ่อนมันครูว่าครูซ่อนได้ไหมได้ครูมันมีสิ้นก็ซ่อนได้ครูไม่มีสิ้นซ่อนเนี่ยซ่อนเด็กมันก็เอาเด็กทำเมียอีกไปกระทำชำเราเด็กอีกในทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยครูบาอาจารย์ยังทำลูกศิษย์เลยเพราะมันไม่มีบุญไม่มีสิ้นไม่มีฐานไม่มีธรรมธรรมะไม่มีเลยพรหมวิหารสี่ไม่มีเลยเมตตาไม่มีกรุณาจะช่วยก็ไม่มีมุทิตาปล่อยยินดีก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีซ่อนนักเรียนก็เอามันนักเรียนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะครูไม่มีสิ้นธรรมทำไมไม่เอาครูมาเรียนสิ้นธรรมไปเรียนกันด็อกเตอร์มันเรียนเกินมันเกินคนพอมันเกินคนมันก็โกงคนทำลายคนมากสติมาแตกเรียนมากจัดเราทำไมไม่เรียนใจดูใจเนี่ยอันนั้นมันแก้ผิดอาตมาก็ไม่อยากว่าใครนะไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังเฉยๆคือไม่อยากกระทบกระเทียบใครเพราะอยากจะให้เห็นว่าการทำให้เป็นคนดีไม่ใช่การซ่อนหนังสือการซ่อนหนังสือทำให้คนนะเป็นคนไม่ดีเพราะอะไรมันแย่งกันพอครูซ่อนก็แย่งกันแย่งกันนักเรียนพอเป็นนักเรียนเนี่ยหัวหน้านักเรียนก็เริ่มคอร์รัปชันเลยเอาห้าพวกมาเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้าพวกห้าพองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็แข่งแย่งแข่งขันโตมามันก็เป็นคนเห็นแก่ตัวแข่งดีแข่งได้กันเพราะบ้านเราเมืองเราก็จึงมีศาสนาพุทธก็เป็นข้องดีแต่ว่าคนเราไม่เอาคิดว่าพุทธซ่อนอะไรพุทธแปลว่าอะไรนับเธอศาสนาพุทธยังไม่รู้ว่าพุทธแปลว่าอะไรอยู่รู้ไหมพุทธแปลว่าอะไรรู้ไหมใครไม่รู้ยกมือเลยเอาใครรู้ยกมือเลยเอาใครอยากรู้ยกมือเลยพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธนี่คือพุทธะพุทธะไม่ได้อยู่อินเดียพุทธะไม่ได้อยู่พุทธคยาไม่ได้อยู่ประเทศอินเดียพุทธะอยู่ที่เราไม่ใช่พระพุทธที่นั่งข้างล่างนี้ศาสนาพุทธคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้สักกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเลี้ยงเรามาแล้วก็สร้างซ่อนเรามาเราก็ตอบแทนบุญคุณนี่คือพุทธะก็โยมยังไม่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเดียวก็เลยบอกให้ทำเนี่ยต้องถวายสังฆทานพระนิมนต์พระ500มีอาหารวันข่าว500ชุดพระตาย500ชุดเอามาถวายพระทุกวันนี้ทำงานศพตามไรที่เราเห็นเอาพระตายวางให้พระชักบางสกุลให้คนตายไม่งานศพนะมาคนละพื้นละพื้นพระสี่องค์ก็สี่พื้นนั่นแหละเข้ามาจากพระไตรปิฎกนี่พุทธเจ้าก็บอกให้ทำทีนี้เจ้าพิมพ์สร้างก็เลยทำพอพุทธเจ้าระลึกชาติให้ฟังแล้วบอกก็เลยเชื่อก็เลยทำคนเชื่อคนมีบุญอยู่แล้วเชื่อสำเร็จโตระบาลเนี่ยเชื่อในธรรมะก็เลยทำแล้วก็แผ่เมตตาบอกให้แผ่เมตตาให้ญาติเพราะแผ่เมตตาเพราะเปรตนี่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่ถูกไอ้นั่นปั่นหัวอีกกงจักปั่นหัวก็รับโมทนาเพราะญาตินี่มาอยู่ใกล้ๆแล้วทำไมเขาถึงได้เพราะเขาได้ยินเราพูดบุญนี้ขออุทิศให้พ่อแม่นะปู่ย่าตายายญาติติเปตาเจ้ากรรมในเวรทั้งเก่าทั้งใหม่พอดีเขาอยู่ตรงนั้นก็เข้ามาคอยอยู่ตรงนั้นเมื่อโยมเนี่ยอาตมาพูดโยมก็ได้ยินเปรตเหมือนกันพูดแล้วได้ยินถึงได้คนถ้านอกจากเปรตแล้วตายไปแล้วพูดแล้วไม่ได้ยินเหมือนมาได้ยินแต่ไม่รู้เขาพูดอะไรกันใช่ไหมเนี่ยเพื่อนมันเป็นคนมาเนี่ยโยมตรวจน้ำให้เพื่อญาติโยมมันก็ไม่รู้ว่าโยมตรวจน้ำให้มันเพราะมันได้ยินแต่ไม่รู้พูดอะไรกันพึมพำบ่นอะไรกันจริงๆอ่ะอุทิศบุญให้ทีนี้เปรตนี่ก็พอได้ผ้าก็คือพอทอดผ้าไตเนี่ยผ้าไตนั้นกลายเป็นผ้าทิพย์มานุ่งให้ประพานเอาผ้าไตไปใช้แต่เปรตเนี่ยได้ผ้านุ่งผ้าห่มพร้อมที่จะเป็นเทวดาเพราะใจเนี่ยเป็นเทวดาแล้วแต่ไปกินข้าวก่อนเฉยๆก็เลยเป็นเปรตไป
นี่มาได้บุญนี่ยังญาติเราเนี่ยยังเราเงี้ยตายแล้วไปรอบุญเข้ามันจะได้ไหมแล้วเราเป็นเปรตไหมเป็นเปรตแล้วญาติเรามันจะมาวัดไหมมันมีบุญไหมแล้วใครจะอุทิศให้เราแล้วคอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยโยมเนี่ยเพิ่งมาวันนี้วันแรกพอดีตอนญาติมาเมื่อสงกรานต์โยมก็ไม่มาเขามาคอยที่นี่เนี่ยลานธรรมเนี่ยโยมก็ไม่ได้มาอีกพอโยมมาเปรตก็ไม่ได้มาอีกก็ไม่ตรงกันอย่างเนี่ยที่พระเจ้าพิมพิสารทำมันตรงกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรตเท่านั้นที่ได้รับเพราะเปรตจะอยู่กับมนุษย์ถ้าคนแก้ผ้าบ่หูมันนี่เหมือนเปรตแต่เปรตไม่นุ่งผ้าจริงๆมันจะอยู่กับมนุษย์วนเวียนอยู่ข้างๆเราพอเรามีบุญจะมานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยพอเราพูดได้ยินเลยโมทนาบุญเขาก็จะโมทนาซาทุกเขาก็ได้พานุ่งผ้าห่มไปขึ้นเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะญาติพระเจ้าพิมพิสารนะเข้าใจป่ะนี่เป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ว่าตรวจน้ำแล้วได้บุญมันมีชนิดเดียวคือเปรตเพราะมันมีวิญญาณอยู่ใกล้ๆเราเป็นเปรตอยู่เปรตมันอยู่กับมนุษย์อยู่ในแผ่นดินนี้สมัยก่อนทางแถวบ้านสมาเนี่ยวันพระใหญ่ๆเนี่ยปู่ย่าตายายก็ไปทำบุญเพราะแม่จะบอกให้ไปทำบุญเดี๋ยวญาติมาคอยไม่เจอเราแล้วเขาจะเสียใจเราเสียใจไหมถ้าเราไปเป็นเปรตไปคอยอยู่ที่วัดไม่มากันเลยโน่นไปคึกตำห้างไปสาดน้ำต้องการกันแล้วเราจะไปเอาที่ไหนบุญไม่ได้ทำเลยแล้วเราเป็นญาติแล้วรอเมื่อไรมันจะมาทำบุญอีกแล้วเมื่อไรชาตินี้ถ้ามันไม่ได้ทำเลยมันตายไปก่อนเราจะไปรอที่ใครพ่อแม่ทำไมก่อนไปวัดที่เป็นโตพ่อแม่จะบอกให้ลูกไปวัดเดี๋ยวญาติเรามาคอยเขาจะได้รับบุญเขาจะได้ดีใจถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าเราไม่ไปทำบุญให้เขาแต่นี่มันคือเป็นอุบายให้ลูกไปทำบุญแต่จริงๆแล้วนะบุญมันต้องทำเอาเองทำเองที่เปรตได้นะคือเขามาอยู่ใกล้ๆเราเขาได้ยินเราทำบุญเราแบ่งบุญให้เขาเลยโมทนาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเปรตเลยโมทนาเขาถึงได้บุญแต่ถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่ได้แล้วมันไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้เขาไม่ได้ยินเราพวกนี้มันจะอยู่มันเขาเรียกพุทธเจ้ามันจะตามญาติเปรตนี่ตายไปแล้วจะตามญาติญาติไปไหนมีบุญก็จะตามไปถ้าญาติไม่มาก็ไม่มามาคอยตั้งนานเพ้อๆวันนี้มีมาในคอยโยมมาเป็นปีว่าจะโผล่มาสักทีมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาคอยอยู่นี่ปีนี้โยมเจอแล้วก็แผ่แบ่งบุญให้เขาก็ได้นี่คือการทำบุญที่คนตายจะได้มีอยู่อย่างเดียวพุทธเจ้าบอกนอกนั้นไม่ได้หรอกเป็นมากก็ไม่ได้เราพูดมันก็ไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรเป็นคนก็ไม่รู้นั่งอยู่ด้วยกันเพ้ออุทิศบุญให้กันนะคนแก่กับคนเฒ่าแม่กับลูกชาติที่แล้วไงเฒ่าอยู่20แม่80มาทำบุญวัดเดียวกันเนี่ยลูกตายตั้งแต่20ปีแล้วตายแล้วมาเกิดเป็นคนแม่ก็มาทำบุญให้ลูกแม่ก็แผ่เมตตาให้ลูกชาตินี้แหละลูกชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อ20ปีเนี่ยคิดว่าลูกจะได้ยินไหมลูกยังไม่รู้ว่าแม่ตัวเองมันทำบุญให้ตรงนี้นั่งให้ด้วยกันเนี่ยนั่งคู่กันยังไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วมันไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่ได้เป็นนกเป็นแรงเป็นกาวก็ไม่ได้ยินบุญนี่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนเชื่อเท่านั้นถึงจะทำได้บุญเนี่ยไม่งั้นทำไม่ได้ไม่มีใจที่อยากจะทำเพราะคนทุกวันนี้โหงานมันเยอะธุระเยอะเศรษฐกิจมันลัดตัวมันต้องห้าเงินห้าทองไม่มีเวลามาวัดน้อยที่จะมาวัดตั้งใจมามีเงินมีทองตั้งใจมาก็น้อยไม่มีเงินไม่มีทองตั้งใจมาก็น้อยมันต้องทำงานไม่มีเวลาปีนึงจะมาสักวันต้องปีมาวันบางคนเป็น10ปีกว่าจะมาเข้าวัดจริงบางคนอยู่ยันตายไม่เข้าวัดเลยมานู่นตายแล้วก็ห้ามกันมาเข้าวัดมาเฝ้าที่วัดเพราะวัดนี่สร้างไว้เพื่อทำอะไรไว้เฝ้าโยมใช่ไหมโยมก็คิดอย่างนั้นแหละที่ไล่ๆคนที่เขาไม่เข้าวัดเขาคิดว่าวัดนั่นเขาไว้เฝ้าคนตายสร้างเมนไว้ศาลาไว้เยอะๆไว้สวดคนตายในกรุงเทพเยอะแยะบางวัดศาลา20กว่าศาลา30ศาลาบางวัดก็10กว่าศาลาเอาไว้สวดคนตายเฝ้าที่ไหนก็ได้คนตายเฝ้าทุ่งนาก็ได้ไอ้ที่มาเนี่ยเขาจะเผาเอาหน้าเอาตาหน่อยให้คนนู้นคนนี้มาช่วยกันมาทำเขาเรียกมาแบ่งความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่งชุดดำมา
ชุดดำเป็นชุดที่เศร้าหม้องเนี่ยมองไปแล้วมันเศร้าหม้องหดหู่เขาให้แต่งชุดดำแต่งชุดดำไปงานแต่งเขาไม่ให้เข้าหรอกนะจะแต่งส่งเดชไปต้องไปสวยๆชุดดำมันชุดเศร้าหม้องอย่างเราเนี่ยชุดไม่เศร้าหม้องอย่างพระนี่ไปทุกงานในชุดเนี่ยงานศพงานแต่งงานบวชไปหมดขึ้นบ้านใหม่ชุดเดียวเรียกชุดไปได้ทุกที่อย่างคนทั่วไปต้องมีชุดข้าวเนี่ยก็ไปได้ทุกที่งานศพได้งานแต่งงานบุญได้หมดนี่คนเราต้องมาคิดเอาว่าเราจะได้อะไรไปถ้าทำต้องรอให้เขาบังสกุลให้เมื่อไหร่จะได้ญาติมันจะมาไหมมันจะมีบุญไหมมาแล้วเราจะได้บุญไหมเราจะรู้ไหมเราก็ไม่พวกนี้มันถ้าไม่เป็นเปรตมันก็ไม่รู้เป็นเปรตแล้วญาติไม่มาก็ไม่ได้บุญไม่ก้องก็ต้องทำต้องบอกให้ลูกหลานไปเขาต้องการให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักบุญพอลูกหลานไปมันมีลูกมันก็พาลูกไปวัดพอแม่มันตายลูกมันก็ไปทำบุญแทนพ่อแม่มันเป็นทายาทญาติธรรมพอคนทุกวันนี้ไม่พาลูกเข้าวัดมันก็ขาดเราตายใครจะทำบุญให้ทำแล้วมันได้จริงใครจะทำให้เราทำแล้วมันจะได้ไหมเราต้องคิดมาวัดนี่ก็คือเนี่ยครูบาอาจารย์เขาสร้างวัดไว้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างไว้ให้ไว้เผาศพเมื่อก่อนวัดนี้ไม่เผาศพเลยนะเขาเพิ่งมาเผาทีล่างนี่เผาเริ่มเผาศพมาเมื่อพ.ศ. 2546ทีเนี้ยวัดสังฆทานเนี่ยเขาเพิ่งมาเผาทีล่างๆนี่ก่อนไม่เผาปฏิบัติอย่างเดียวเงินโยมนั่นแหละที่มาสร้างเนี่ยโยมทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของวัดพระนี่เป็นผู้อาศัยโยมเข้าใจว่าพระเป็นเจ้าของวัดไม่ใช่พระเนี่ยอาศัยอยู่วัดโยมก็มาเยี่ยมมาเยียนเอาข้าวมาส่งไงคิดถึงพระก็เอาข้าวมาส่งเอาข้าวมาถวายพระก็อยู่ที่วัดไปบิณฑบาตเอาโยมทำบุญมาเอาเงินใส่ผ่านใส่ขั้นมาเนี่ยเขาก็ไปสร้างวัดเนี่ยสร้างปูรันทำปลูกต้นไม้ทำห้องน้ำห้องนอนเนี่ยเงินโยมทั้งนั้นโยมออกแล้วก็อยู่กันเองให้มันเป็นบุญทำบุญอย่างเงี้ยได้บุญมากทำให้คนมาอยู่เนี่ยได้บุญมากอย่างสมัยประวัติของเทวดาไอ้ของพระอินทร์น่ะรู้จักพระอินทร์มั้ยถ้าพระอินทร์ในความรู้สึกของคนก็ตัวเขี้ยวๆที่เรานึกกับพระอินทร์ต้องตัวเขี้ยวๆมีชดามีอะไรพระอินทร์เนี่ยชาติปางก่อนยังไม่เป็นพระอินทร์น่ะเป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นมนุษย์สมัยนั้นไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธยังไม่เกิดก็เป็นว่างจากศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาอื่นมีมคะมานพเนี่ยเป็นหนุ่มมานพคนนี้เป็นคนรวยคนรวยแต่ไม่อยู่ในพุทธแต่คิดได้รวยคิดได้ว่าเรานี่เป็นผู้นำเป็นมานพหนุ่มมีเมีย4 คนไม่ผิดสิ้นนะแต่ทุกวันนี้มีเมีย4 คนผิดสิ้นบ้านเบิ้นแตกหมดเพราะว่าเมียเนี่ยรู้กันมีเมียคนก็ไปข้ออีกคนเมียต้องบอกเมียนะว่าฉันจะมีเมียอีกคนแกว่าไงเอาเลยพี่เดี๋ยวฉันข้อให้ก็ไปข้อกันมาได้มา4 คนมีเมีย4 คนแต่ถ้าเมียหนึ่งห้ามไม่ได้นะผิดสิ้นอันนั้นตกนรกถ้าเมียอนุญาตเมื่อนแฟนยอมถ้าเกิดมันมีเมียไล่คนก็ทำให้มันถูกถ้ามีเราได้ไม่ตกนรกหรือเรายอมไม่ได้อีกมาอยู่ไงบ้านเดียวกันนี่มคะมานพเนี่ยหลังจากมีเมีย4 คนก็ขุดบ่อก่อศาลาทำอย่างเงี้ยทำลานทำให้คนมาทำบุญมาช่วยกันสมัยก่อนคนบ้านนอกหน้าบ้านเขาต้องมีองค์น้ำลูกองค์แดงๆที่ปั้นด้วยดินเผาเอาน้ำใส่ให้เต็มฝ้าปิดไว้มีขั้นเอาไว้ตักใครไปผ่านไปผ่านมาเดินทางไกลเขาจะแวะกินน้ำมคะมานพทำแบบนั้นขุดบ่อก่อศาลาสร้างศาลาให้คนพักเดินทางร้อนมาก็มาพักก็ขุดน้ำสระน้ำมีอะไรพร้อมอาบน้ำได้ที่นั่นชวนเมียทำเมียก็ทำ3 คนมีนางสุจิตาตุธรรมาสุนันทาเนี่ยช่วยกันทำตุชาดาเมียคนเล็กไม่ทำเมียคนสุดท้องเมียน้อยไม่ทำทำ3 คนกมคะมานพช่วยกันทำมคะมานพชวนให้เมียสุดาสุชาดาทำก็ไม่ทำ
คนไม่คิดว่าบุญมีจริงก็ไม่ทำแต่งตัวอยู่นั่นอยู่ในบ้านจนหมดอายุก็ตายหมดนั่นแหละ4 คนตายหมดมาค้ามนุษย์เกิดไปเป็นพระอินทร์เพราะเป็นผู้นำทำความดีทำคุดบ่อก่อศาลาให้คนพักให้คนกินน้ำให้พักอาศัยไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ดาวดึงเป็นใหญ่สุดหน่อยนึงไปเพราะเป็นผู้นำทำเป็นพระอินทร์ทีนี้ก็เมียก็ไปสุจิตตาทุธรรมมาทุนันทาไปเกิดเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเมียพระอินทร์อยู่บนนู้นดาวดึงก็เลยมองเอ๊ะเมียหายไปไหนคนมา3 คนเป็นนางเทพอับซ่อนเป็นเทวดาอยู่บน3 คนก็เลยมองมาในโลกมนุษย์นู่นไปอยู่นู่นเกาะอยู่ยอดไม้นู่นนอนหลับอยู่ต้นไม้นู่นเป็นนกกระยางอยู่บนต้นไม้ก็เลยมาห้ากลางคืนตอนดึกเพราะเทวดาเนี่ยจะลงมาห้ามนุษย์จะต้องมาเที่ยงคืนไปแล้วล่างจากเที่ยงคืนจะมาก็ลงมาห้าก็มาเจอนกก็เลยบอกให้ทำบุญเนี่ยบอกแล้วให้ทำบุญไม่ทำเป็นนกเลยนกกระยางเอาอย่างนี้ถ้าอยากไปเป็นเมียพี่อยู่บนสวรรค์นะเป็นเทวดาบนสวรรค์นะถือสิ้นทั้งเป็นนกอย่างนี้แหละไม่ต้องรอตายเป็นนกนี่ถือสิ้นเลยอยากกินปลาเป็นตายค่อยกินก็เลยให้สิ้นเมียวะ5 ข้ออย่างที่โยมเคยได้ยินกันนะสิ้น5นะถือสิ้นเป็นนกถือสิ้นก็นอนไปไหนก็ไม่มีปลากินปลาตายไม่มีมีแต่ปลาเป็นทั้งนั้นก็อดทีนี้พออดก็วันหนึ่งก็พระอินทร์ก็แปลงกายมาเป็นปลาทำเป็นปลาตายลอยง่ายทองมาลอยมาลอยมาถึงหน้านกกระยางนกกระยางจะจิกกระดุกกระดิกเลยรีบกระดุกกระดิกปลากระดิกได้นกกระยางเลยไม่กินทดสอบว่านกกระยางจะทื่อสิ้นได้ไหมเลยไม่กินไม่ได้ปลาเป็นเลยไม่กินจิตมันบอกไม่ปลาเป็นก็เลยอดก็อยู่ไปมันก็อดไม่กินนะไม่มีปลาตายก็ไม่ได้กินก็พอมแห้งแรงน้อยไปเรื่อยๆยอมตายพอสิ้นนะวันหนึ่งจะตายก็นอนอยู่บนต้นไม้ก็หมดแรงนะนอนพงาบบนต้นไม้ล้นตูบมาตายเลยยังไม่ได้เป็นนะยังไม่ได้เป็นเทวดานะตายอย่างนกยังไม่ได้เป็นเทวดานะไปเป็นคนด้วยอำนาจทื่อสิ้นหาไปเป็นมนุษย์เป็นลูกของนายช่างปั้นหม้อเป็นคนพระอินทร์ก็มาบอกอีกให้ทื่อสิ้นนะเอาสิ้นบอกสิ้นให้ทื่อสิ้นก็ไม่ให้ลำบากก็เอาทองเอาเงินมาให้เอาฟักทองมาให้บอกให้กินไปให้เลี้ยงชีวิตไปแต่ต้องทื่อสิ้นไว้ตายจากนี้เนี่ยตายช้างจากมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์นะไปไม่ถึงบุญยังไม่พอเนี่ยเพราะบุญมันยังน้อยขนาดเป็นมนุษย์แล้วไม่แต่งงานไม่อะไรด้วยเป็นลูกนายช่างปั้นหม้อก็ยังไปเป็นเทวดาแต่มันอยู่ชั้นต่ำๆพระอินทร์ต้องมารับไปเนี่ยเป็นลูกข้องนายลูกพญาอะไรทั้งอย่างมาจำไม่ได้ก็เลยมารับขึ้นไปอยู่บนดาวดึงพระอินทร์มารับไปพระอินทร์ตัวเขี้ยวๆตอนล่างนี่ตัวสว่างนะตอนก่อนอย่างตัวเขี้ยวแต่มาเคยเห็นว่าตัวเขี้ยวๆไม่ใช่ตัวอินทร์จริงที่เขารูปปั้นพระอินทร์นี่อยากมีแสงสว่างเพราะทำบุญตอนนั้นทำอยู่ไม่ได้ทำในศาสนาพุทธเป็นพระอินทร์นะตอนนี้อยากจะให้แสงสว่างเพราะนางเทพซ่อนที่ไปเกิดที่ล่างๆนี่มีแต่แสงสว่างทั้งนั้นเลยทำในศาสนาพุทธก็มีประกายมีแสงสว่างเพราะจิตมันปิติมีแสงสว่างก็เลยอากัสปะอยู่ในป่าเนี่ยเข้าฌานสมาบัติอยากจะได้ถ้าใครได้ใส่อาหารถวายอาหารวันที่พระอรหันต์ออกจากฌานสมาบัติเนี่ยจะรวยฌานสมาบัติเนี่ยอานุภาพสูงจะช่วยเฉพาะคนจนพระที่ออกจากสมาบัติจะช่วยคนจนก็เลยเดินมาพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวมาใส่
เฮ้ยทีนี้พระกัสสปะก็รู้ว่าเนี่ยพระอินทร์ปลอมตัวมาบอกว่าเราจะช่วยเฉพาะคนจนท่านรวยแล้วเขารวยเป็นนู่นเป็นหัวหน้าเทวดาบนดาวดึงบอกว่ารวยบอกมอมท่านนั้นรวยแต่ว่าตัวมันยังเขี้ยวอยู่จะทำให้ตัวสว่างข้อตรงนี้ยังจนอยู่ยากจะให้รวยกว่านี้ก็เลยให้ใส่จะช่วยอนุเคราะห์ครั้งหนึ่งก็เลยให้ใส่เอาห้านถวายอาห้านทิพย์ถวายพระกัสสปะตัวถึงสว่างนะพอจิตสว่างสวายคือคนตัวสว่างจิตมันสว่างสมัยก่อนยังมันจิตไม่สว่างเลยทำบุญนะแต่จิตไม่สว่างเราทำบุญเราต้องให้จิตสว่างนะพยายามพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องรู้ตัวรู้กายรู้ใจตื่นจากอะไรตื่นจากความโลภความโกรธความหลงเราต้องตื่นจากความมืดจากความหลงว่านู้นของเรานี้ของเราเนี่ยพวกนี้เราหลงทั้งนั้นตายแล้วไม่มีหรอกของเราไม่มีของเราเนี่ยเรามาเนี่ยมีอะไรมาล่ะมีอะไรมาจากบ้านเนี่ยเนี่ยของเราที่มาเนี่ยสมุดบัญชีมาเปล่าเอามาป่ะไม่ได้เอามานั่นแหละของคนอื่นลองตายดิเขาจะมาใส่ลงให้เราไหมสมุดบัญชีนั่นแหละเราได้ที่เราเดินออกมาจากบ้านเนี่ยของเราเสื้อผ้าชุดเดียวเนี่ยชุดเดิมไม่เนี่ยยังดีเดี๋ยวเขาลงเขาจะเปลี่ยนให้เราแต่สมัยนี้เขาบอกจะเปลี่ยนเลยโยมเขาถือสิ้นให้เข้าๆอย่างนี้ดีแล้วอย่าไปเอาเสื้อแดงมาใส่เลยเนี่ยของเรามาอะไรเราเอาอะไรมาเอาใจมาเอาเงินมาก็ยังอยู่ในกระเป๋าก็ยังของคนอื่นถ้าเราใส่โต๊ะไปทั้ง20นั่นของเราทำไมต้องเป็นของเรามันติดใจเราไปตายแล้วอะไรมันยังติดนำพาไปเป็นเสบียงที่เราพาเราไปมั่งไปมีไปที่ดีมีเงินมีทองมาจากบุญตัวนี้ให้ทานเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกอย่าไปทิ้งทานอย่าไปทิ้งสิ้นที่พาท่านสรุปสิ้นเนี่ยทิเลนะสุขติงยันติสิ้นเนี่ยจะทำให้เราไปสู่สุขติก็คือที่สุขนะก็มีโลกมนุษย์นี่มีความสุขเราจะไปเกิดที่มีความสุขที่เลนะโภคสัมปทาสิ้นจะทำให้เรามีโภคทรัพย์มีบุญแล้วมีทรัพย์ทุกวันนี้เราก็มีทรัพย์เราคือลมหายใจทรัพย์เราก็คือร่างกายเราเนี่ยได้มาวัดเนี่ยคนมีบุญอย่างน้อยคิดไว้แค่นี้ก่อนอย่าไปคิดว่าทรัพย์ต้องทำงานเท่านี้มันมาเองมาทีหลังยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวานบอกที่เลนนี้พุทธิงยันติตัสมาสีหลังวิโสไทเยสิ้นเนี่ยจะนำพาเรานู่นไปยันนิพพานถือครั้งเดียวนี่นำพาเราไปเพราะยังไงพอไปเกิดใหม่ชาติหน้าเราก็ได้เป็นมนุษย์อีกมนุษย์มาจากสิ้นสิ้นสมบูรณ์เราก็ได้ร่างกายสมบูรณ์ดังเดิมก็ไม่ต้องไปเติมไปต่อไปดันเอาอะไรไปยัดสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์เองบางคนมาดังหักไปน้อยใจบางคนห้าวกินข้าวเหนียวดังหักไม่เกี่ยวอยู่ที่บุญบุญนั่นแหละทำไว้ดีดังไม่หักหรอกอย่าไปนั่งงอตายแล้วนั่งงอมันเกิดมามันนั่งหักเลยมันตายพอจะตายหน้ามันงอเกิดมาได้ร่างใหม่มันยังงออยู่ไปก็งอทีนี้ก็คนหน้างอเขาไม่ให้นอนตะแคง นี่ลูกตามันไล่รวมกันถึงว่านี่อยู่ที่บุญบุญทำกรรมแต่งอย่าดงไงก็ไม่ดงอ่ะเพราะแม่ให้มางี้บุญเราทำมาอย่างนี้บุญมันแต่งให้เรามาด้วยกิเลสหยาบละเอียดบุญทำให้บุญนี่แหละตามส่งเราถึงนิพพานเลยเกิดชาติหน้าเราก็จะมีความสุขมีความเจริญบุญนี่จะนำพาให้เราไปที่ดีๆไอ้ที่ไปแล้วไม่ดีทุกไปเกิดในที่ทุกข์ที่ร้อนคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จคนไม่มีบุญทำไม่สำเร็จให้ดิ้นไปจนคอขาดก็ไม่สำเร็จมันไม่ได้หรอกมันบุญอยู่ที่บุญก็ถึงโบราณว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะบุญวาสนาอยู่ที่ใจเราเนี่ยจะมีบุญมีวาสนาอยู่ที่เราหลวงปู่ตั้งวันว่ายิ่งให้ยิ่งรวย
คนเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยคนเนี่ยที่มันให้ได้เพราะคนรวยเงินไม่มีหรอกมี20นะแต่มันรวยใจมันรวยใจมันรวยมันคนมีเยอะทำหมดเลยไม่ขยักเลย20บาทขยักไปทำอะไรค่ารถก็ไม่พอเดินดีกว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทำเลยเอา20กลับไปขึ้นรถแต่คนที่จะทำเนี่ยเขาจะคิดไปอีกแบบนึงเรากลับไปก็ใช้หมดบางทีก็ใช้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ใช้นู่นใช้นี่ก็หมดไปแต่เราให้เนี่ยพอใจเรารวยไปเกิดใหม่เราจะรวยเพราะนำพาบุญนี่มันนำพาไปเกิดใครรวยมั้งอะเราให้แล้วแต่ว่าจริงๆเราพอตายเราไปเข้าท้องคนรวยดิรวยรวยตั้งก็ยังไม่เกิดรวยตั้งก็อยู่ในท้องแล้วนะโอ้โหพ่อแม่ประคบประงมถ้าบุญเรามีนะประคบประงมมันก็ได้เกิดถ้าบุญไม่มีประคบประงมมันเดี๋ยวกระแทงในท้องเนี่ยตายในท้องเนี่ยบุญไม่พอเราทำบุญมันไม่พอก็เข้าไงไม่พอกับทรัพย์สมบัติที่มันมีอยู่ทรัพย์เขามีเยอะเราบุญมันน้อยไปเข้าท้องก็ตายในท้องนั่นแหละไม่มีใครฆ่ามันตายเองเพราะบุญไม่ถึงเงินทองที่เขามีอยู่ถ้าบุญเราพอเนี่ยมันพาเราไปเกิดบุญพอวัฒนาส่งก็เงินทองพ่อแม่เนี่ยทำให้ไว้สบายเราเนี่ยเราไม่ลืมตัวก็จะเป็นคนรวยต่อไปถ้าลืมตัวตายก็เป็นคนจนเหมือนเดิมเพราะเงินทองไม่ได้ไปเลยเงินทองยังอยู่กับนู้นแหละธนาคารไม่มีอะไรติดใจเราไปเลยก็ไม่ได้อะไรไปสังขารทั้งได้ดับแต่แล้วเป็นสุขเนี่ยดับแต่แล้วเป็นสุขนี่เนี่ยเยอะแยะเนี่ยชื่ออะไรมั่งไม่รู้เอามาให้พระจากบางตระกูลมีใครเอามามั่งเนี่ยใครเขี้ยนไส้มั่งยกมือเลยเขี้ยนว่าไงอยากได้อะไรอยากได้อะไรติดไส้วะเนี่ยอยากได้อะไรว่างว่าอะไรลองต่อให้ธรรมะชื่นใจเลยนั่งคุยตั้งครึ่งโมงเลยอยากได้ยินหูตาคู่ทั้งทีว่าเคลื่อนมาใส่เพื่ออะไรอยากได้อะไรฮะพูดเลยเคลื่อนเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าไปเกิดดีๆเรื่องให้เขาเป็นสุขให้เขาได้บุญใช่ป่ะก็อย่างที่อาตมาบอกนี่เขาไปแล้วทำแล้วไปแล้วกระดูกก็ไปแล้วกระดูกก็ตัวใหญ่ท่มทะเลหมดแล้วบางคนตายทุกวันนี้ไส้นู่นรับจ้างเอาเรือไปท่มทะเลกันญาติพี่น้องท่มทะเลหมดเดี๋ยวทะเลก็ตื้นดิไปท่มท่มกันทุกวันนั่งเรือไปทุกวันได้ดีเรือที่รับจ้างไปเทนะคนตายก็ไปท่มนู่นก็ท่มตำวัดไม่ดีเลยจะได้ไม่ต้องซื้อดินก็ท่มทีเอากระดูกเนี่ยท่มเท่าสุพรรณตายแล้วเขาท่มอยู่ใกล้ๆเมนท่มอยู่สูงก็ตายคนก็ท่มดินก็ตายคนก็ขุดลุ่มแล้วก็เอากระดูกขี้เถ้าไส้มกทับๆไว้ป่าช้าเนี่ยเขาท่มนู้นเลยวัดไม่ต้องไปเสี่ยงเงินมาท่มดินเอากระดูกคนเลยท่มไว้นี่เราไปทิ้งทะเลหมดไม่มีประโยชน์ดิทะเลก็ตื้นดิเอามาท่มวัดดินจะได้สูงไม่ต้องไปรับจ้างไม่ต้องไปจ้างใครมาท่ม คงเข้าใจนะหนาก็เมื่อยแล้วเพราะคนเราเนี่ยคิดว่าตัวเองคิดว่ามนุษย์มันมีค่ามากมันมีค่ากว่าสัตว์มันก็มีค่าในตัวของมันคนเราก็มีค่าอยู่ที่การกระทำมนุษย์มีค่าตอนเป็นตายแล้วไม่มีค่าหาค่าไม่ได้เอาวัวควายตายยังมีค่ายังเอาไปนั่นไปนู่นดีเข้าเนี่ยเขายังไปไว้ตำห้องรับแขกมีลำห้องรับแขกมีเข้าควายหัวควายก็โลกควายมีอยู่นู่นเนี่ยบ้านใครมีไหมที่บ้านมีไหมเอาก็โลกคนมาไว้ที่ห้องรับแขกมีไหมไม่มีมันไม่มีค่าอะไรเขาถึงไม่เอาไปทิ้งหมดแต่หัววัวควายเนี่ยเขาไปมาไว้ที่บ้านค่ามันเยอะเราค่ามันน้อยตายแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอะไรตายแล้วคนตายแล้วมันมีค่าตอนเป็นทำบุญได้ทำดีได้เนี่ยค่าของคนอยู่ที่การทำดีถ้าทำไม่ดีตายไปเขาก็แช่งชักหักกระดูกตายก็ดีเป็นดินได้สูงเขาก็แช่งเราเราต้องทำความดีเข้าใจเนาะยิ้มยิ้มคงไม่เข้าใจแล้วมั้ง
นั่นนะสมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาก็พฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้